ลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้นะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญนะครับนั่นก็คือคุณต้นนครปฐมครับที่จะมาแนะนำเรื่องราวนะครับในการสร้างพระเครื่องของท่านพระมหาสุรศักดิ์นะครับวัดประดู่นะครับซึ่งท่านพระมหาสุรศักดิ์เนี่ยนะครับท่านได้สร้างพระเครื่องตั้งแต่สมัยที่ท่านยังบวชเรียนเป็นเณรอยู่เลยครับซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้นั้นมีพระเครื่องมากมายหลายรุ่นครับเดี๋ยววันนี้นะฮะคุณต้นนครปฐมจะมาแยกแยะทำความเข้าใจให้กับคุณผู้ชมนะครับขอเชิญพบกับคุณต้นนครปฐมครับสวัสดีครับพี่ต้นสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้นครับคือเมื่อสักครู่ที่เกริ่นไว้ท่านพระมหาสุรศักดิ์เนี่ยท่านสร้างพระเครื่องตั้งแต่สมัยเป็นเณรเลยทีเดียวถูกต้องครับคือหลวงพ่อท่านเนี่ยครับจะมีความสามารถมีความที่คือมีพรสวรรค์เรื่องการสร้างวัตถุมงคลเพราะว่าท่านเป็นพระที่ชอบศึกษาชอบเรียนมาตั้งแต่สมัยยังคงเป็นเณรอยู่ครับครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับแล้วก็มีลูกศิษย์เป็นแบบว่าขึ้นมากมายตั้งแต่ตอนสมัยท่านเป็นเณรแล้วเนี่ยใช่ครับตั้งแต่ตอนที่ท่านเป็นเณรสมัยอยู่วัดปทุมในกรุงเทพครับตอนนั้นถ้าเกิดคิดตามอายุเนี่ยท่านอายุสักเท่าไหร่ผมว่าน่าจะสักประมาณ10กว่านะครับ10กว่า10กว่า10กว่าปีใช่ครับใช่เชื่อเลยนะฮะครับครับแล้วตอนนั้นท่านไปฝึกวิชาในการแบบทำพระเครื่องหรือว่าไปเรียนรู้การทำพระจากที่ไหนยังไงก็คือเริ่มเรียนเนี่ยครับก็คือท่านบวชอยู่นะครับก็คือบวชเนรบวชเนรอยู่ที่ที่วัดกาหลงนะครับก็คือหลวงพ่อสุดเป็นพระอุปัชฌาย์ให้นะครับก็คือก็เลยเป็นจุดเริ่มมาครับ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 ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ว่าศึกษาสนใจในเรื่องการสร้างวัตถุมงคลครับครับปลุกเสกครับผมซึ่งมาจนถึงปัจจุบันนี้พี่ต้นบอกว่าคือพระเครื่องของท่านเนี่ยมากมายหลายรุ่นเลยทีเดียวมากมายเลยครับโดยประมาณนี้คือเยอะขนาดไหนผมว่าน่าจะรูปแบบน่าจะเกินร้อยครับครับผมน่าจะเกินร้อยแต่วันนี้จะมาหยิบจะมาหยิบยกกันเป็นแบบเหมือนที่เป็นมาตรฐานครับผมนะครับที่ว่าพบเผื่อพบเจอกันแล้วสามารถทราบได้ว่าเป็นของท่านนะฮะก็เป็นที่นิยมมาตรฐานเผื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะได้คือตีสโคปให้แคบลงมาอีกนิดใช่ครับใช่เพราะว่าโอ้ร้อยกว่าแบบนี่เยอะมากนะครับซึ่งจะรวบรวมยังไงเนี่ยหาให้ครบเป็นเรื่องที่ยากมากครับเพราะว่าถูกมงคลสมัยที่ท่านบวชเรียนเป็นเณรนี่ก็คงแบบอาจจะสูญหายไปบ้างถูกต้องครับหายากเต็มทีอะไรประมาณคือบางแบบเนี่ยทำแค่ชิ้นเดียวครับตะกรุดบางอย่างเนี่ยคือท่านเรียนศึกษามาครับลูกศิษย์ขอให้ท่านทำครับพอทำเสร็จบอกหลวงพ่อขอให้ทำอันนี้อันเดียวครับผมก็มีเหมือนกันเลยหาที่จบยากครับผมครับผมแต่วันนี้เราจะเอาที่เป็นมาตรฐานสากลเริ่มต้นยังไงดีฮะครับก็เริ่มต้นก็ขอแนะนำเป็นเหรียญก่อนครับผมครับเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ครับนะครับในปีที่ท่านเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูพิสารจริยาภิรมย์ครับนะครับก็จะมีการจัดสร้างเหรียญเป็นด้านหน้าเป็นพระพุทธครับเป็นพระพุทธพระพุทธนี่ก็คือเป็นพระประธานในโบสถ์ครับผมนะครับเรียกกันว่าหลวงพ่อใหญ่ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์มากครับชาวบ้านละแวกวัดเนี่ยจะนับถือท่านมากครับนะครับก็เนี่ยครับเป็นเหรียญพ่อใหญ่จะมีแบ่งแยกกันด้วยกันหลายแบบตั้งแต่เนื้อทองคำไล่มานะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินลงยา2หน้าครับครับซึ่งสร้างจำนวนแค่19เหรียญโอ้โหน้อยมากเลยน้อยมากครับแล้วยาที่ลงนี่มีกี่สีอะไรยังไงมีสีเดียวครับแบบนี้ที่ผมถืออยู่ใช่ครับแต่ว่าก็จะมีลงยาแบบนี้ครับก็ซึ่งมองด้านหน้าเนี่ยไม่แตกต่างครับแต่พอด้านหลังเนี่ยครับก็จะมีความแตกต่างอ๋อคือเต็มกับไม่เต็มครับผมถ้าเต็มเนี่ย19เหรียญถ้าไม่เต็มเนี่ย49เหรียญครับแต่ว่านอกนั้นเหมือนกันหมดเพียงแค่ลงยาไม่เต็มแค่นั้นเองใช่ครับบล็อกเดียวกันเป็นเนื้อเงินเป็นบล็อกเดียวกันทั้งหมดครับแต่ทำมาเพื่อมอบเป็นที่ระลึกสำหรับผู้ใหญ่ที่มากขึ้นไปครับผมที่เต็มที่เต็มเนี่ยนะฮะครับครับผมนะฮะครับแล้วก็มาถึงในส่วนของหลวงพ่อบานไม่รู้โรยครับนะครับหลวงพ่อบานไม่รู้โรยเนี่ยคือวัดจัดสร้างเองครับนะครับจัดสร้างประมาณ500องค์ครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างยากแล้วประสบการณ์มากมายส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรฮะเป็นเรื่องทั้งโชคลาภธาตุแคล้วครับเป็นหลักเลยครับหนักๆเลยครบเลยนะฮะครบเครื่องครับครับผมครับผมครับจำนวนการสร้างเท่าไหร่นะฮะเยอะไหมฮะจำนวนการสร้าง500องค์ครับครับผมเนื้อเดียวเนื้อเดียวแบบเดียวครับผมครับผมตอนนั้นสร้างในวาระโอกาสอะไรฮะคือเหมือนตอนนั้นคือทำเป็นที่ระลึกครับครับผมเพราะว่าจะมีหลวงพ่อบานไม่รู้โรยอีกองค์นึงซึ่งหลวงพ่อจะบูชาอยู่ครับผมครับผมนะครับต่อมาต่อมาก็จะเป็นเหรียญรูปเหมือนของท่านนะครับเหรียญรูปเหมือนของท่านนะครับก็คือรุ่นแรกนะครับจัดสร้างทองคำตามสั่งจองครับนะครับเวลาจองระยะเวลาประมาณ1เดือน
ครับยอดถล่มทลายตอนปีอะไรฮะตอนนี้ตอนปี52ครับ53 53ครับ53ครับครับจัดสร้างก็คือตามสั่งจองเพียงเดียงเปิดสั่งจองเพียง1เดือนก็ได้ยอดแค่ไหนแค่นั้นแค่ไหนแค่นั้นแต่จำนวนถล่มทลายเลย449เหรียญครับผมถือว่าเยอะมากสำหรับเนื้อทองคำนะฮะถือว่าเยอะมากครับครับผมครับครับครับก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญทองคำที่เยอะที่สุดในวงการไหมไม่ครับเพราะว่ารุ่นหลังมาท่านมีมากกว่านี้อ่าครับครับแต่ว่าในรุ่นแรกเนี่ยครับอันนี้ก็เลยเป็นเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกนะครับก็จะมีเนื้อทองคำมีเนื้อเงินครับนะครับเนื้อเงินก็จัดสร้างเท่าพศที่สร้างตอนนั้น 2,500 กว่าเหรียญครับผมครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของเนื้อชนวนครับเนื้อชนวนหรือเนื้อทองคำผสมนะครับครับรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกก็จะเป็นแบบลักษณะแบบนี้ครับแต่จะไม่โอเคขอโทษนะครับเจอแล้วนะครับครับผมครับอันนี้จัดสร้าง 30,000 เหรียญครับครับครับหมดภายเพียง3วันทุกเนื้อทุกเนื้อนะฮะทุกเนื้อภายใน3วันครับเนื้อเงิน 2,000 กว่าเหรียญวันเดียวหมดครับผมไม่ถึง2ชั่วโมงครับครับมีประสบการณ์ไหมเหรียญรุ่นแรกเนี่ยเหรียญรุ่นแรกมากมายเลยครับทั้งคาดแคล้วทั้งคงกระพันนะครับทำให้ราคาค่านิยมเหรียญรุ่นแรกสูงมากนะครับเหรียญรุ่นแรกเนื้อทองคำเนี่ยเบอร์หมายเลข1นะครับครับคนมาเลเซียได้ไปนะครับคนมาเลเซียไปทางได้เขาได้ไปต่อจากคนไทยหรือได้ตั้งแต่การจองตอนนั้นเลยได้ตั้งแต่ตอนจองเลยครับแล้วหลวงพ่อตอนนั้นเมตตาจับสลากให้เขาได้หมายเลขหนึ่งไปนะครับมีคนมาเลเซียด้วยกันนะครับครับขอซื้อในราคาที่1,300,000 บาทครับแต่ไม่ยอมจำหน่ายครับนะครับก็เป็นของดีเขาใช้ติดตัวนะใช่ครับใช่ต่อฮะต่อก็คือจะเป็นต่อมาก็คือจะเป็นในส่วนของเหรียญวาระต่างๆนะครับ ครับก็จะมีเหรียญบูชาครูครับครับเป็นพ่อแก่ครับนี่ฮะเป็นไงบ้างครับครับรูปแบบเหรียญเนี่ยก็คือจะเป็นจะมีทั้งแบบหลามตัดนะครับซึ่งเป็นพิมพ์แบบนี้นะฮะแล้วก็มีพิมพ์ที่เป็นแบบตัดชีพก็รวมกันจำนวนไม่มากคือจะเห็นเป็นเสียงใช่เฉพาะเสียงใช่ครับก็คือตอนนั้นจะออกในวาระที่ท่านไหว้ครูซึ่งทางวัดเนี่ยจะมีการไหว้ครูตรงกับวันที่23ตุลาครับเพื่อระลึกถึงเสด็จพ่อที่ประพาสประพาสต้นครับผมก็คือจะมีการจัดสร้างเหรียญก็เป็นวาระของการครอบครูบูชาครูไปด้วยวันนั้นของหลวงพ่อเพื่อให้ระลึกถึงจัดงานวันพ่อครับผมระลึกถึงพ่อหลวงไปด้วยกันครับผมนะครับครับก็จัดสร้างไม่มากแล้วยานี่ลงมีกี่สีฮะยาที่ลงมีสีเดียวมีแบบนี้แบบเดียวแบบเดียวนะครับครับจำนวนตัดชิ้นไปเลยใช่แล้วตัดชิ้นนี่มีลงยาไหมตัดชิ้นไม่มีครับครับผมครับจะมีในส่วนของนวะเต็มสูตรกับเนื้อทองแดงครับครับผมนี่ก็เหมือนกันไหมฮะครับนี่เป็นเนื้อเงินครับครับแบบไม่ลงยาแบบไม่ลงยาครับครับครับก็เป็นตัวอย่างสวยมากเลยนะเนี่ยครับผมครับครับคือหลวงพ่อท่านมีความสามารถเยอะครับผมครับครับก็จะเป็นในเรื่องของเรื่องไหว้ครูก็จะมีอีกวาระก็คือไหว้ครูแต่เป็นอีกปีนึงครับผมก็เป็นเหรียญครูวิษณุกรรมครับคือตั้งแต่เรียนตั้งแต่ที่คุณเกียรติครับเรียนไว้แต่แรกว่าหลวงพ่อท่านมีการที่เกี่ยวกับความสามารถในด้านการปั้นหุ่นดินสอพองครับครับแต่ก่อนที่ท่านจะปั้นหุ่นเนี่ยท่านต้องบูชาครูท่านก่อนครับครูท่านเนี่ยก็คือที่ท่านจะต้องบูชาก่อนที่จะท่านจะทำแกะบล็อกอะไรก็ได้ลงมืออะไรทุกอย่างเนี่ยท่านจะต้องบูชาครูวิษณุกรรมก่อนครับผมท่านก็เลยมีดำริให้ทำเหรียญครูวิษณุกรรมมาครับเป็นที่ระลึกแจกลูกศิษย์ในวาระไหว้ครูครับพระวิษณุกรรมก็ถือว่าเป็นผู้สร้างนะฮะใช่ครับเป็นอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆท่านนับถือมากครับในห้องนี้ท่านจะบูชาตลอดด้านหลังขอดูด้านหลังได้ครับได้ไม่ค่อยได้เห็นกันนะฮะครับนะครับเนื้อทองคำครับจับสร้างน้อยขออนุญาตนะฮะครับเชิญเลยครับนะฮะนี่คือด้านหลังถูกครับเป็นยันมงกุฎเป็นยันมงกุฎนะฮะครับครับแล้วก็ต่อด้วยด้านหน้านะครับครับถูกครับจำนวนจัดสร้างเยอะไหมฮะทองคำ19เหรียญครับครับทองคำ19เหรียญที่เหลือนะฮะที่เหลือก็จะเป็นเนื้อทองแดงครับแล้วก็มีตะกั่วมีปีก23เหรียญตามผม
วันตะกั่วมีปีกหลวงพ่อก็จะลงเหล็กจานให้สวยงามบริเวณปีกนะรอบเหรียญครับผมครับก็อันนี้เหมือนลองพิมพ์นะตะกั่วลองพิมพ์ถูกไหมถูกครับครับโอ้สวยงามคมชัดมากนะครับผมชอบนะพระลองพิมพ์เนื้อตะกั่วเนี่ยชัดดีครับแล้วก็คือถ้าตามความเชื่อของนักนิยมพระก็จะชอบเนื้อตะกั่วอยู่แล้วเพราะเขาว่ารับพลังได้ดีคือเนื้อเขามีความนิ่มอะครับครับผมครับหลวงพ่อท่านมีความสามารถมากครับครับก็ท่านก็ชอบก็นี่ก็คือเป็นพิมพ์ที่ท่านแกะเองครับก็เป็นสมเด็จหล่อรุ่นแรกกล่องนี้เดิมๆมาจากวัดเป็นแบบนี้กล่องเดิมๆจะเรียบครับแต่นี่หลวงพ่อท่านเมตตาเพราะบางทีโยมเอาไปส่งให้อย่างเงี้ยท่านก็จะมีความเมตตาท่านใจดีมากครับท่านก็จะลงในจานคือนอกจากลงที่องค์พระแล้วท่านก็ยังลงที่กล่องด้วยครับนะครับต้องครับเพราะว่าที่องค์พระด้านหลังอย่างชุดนี้เป็นชุดหลังเรียบซึ่งจัดสร้างน้อยนะครับหลังเรียบก็จะมีขอโทษนะครับก็จะมีลงอัคระทุกองค์ครับครับเริ่มที่เนื้อนี้ก่อนนะอันนี้คือเนื้ออะไรฮะเนื้อเงินครับเนื้อเงินนะครับครับเนื้อเงินแน่นๆนะฮะคุณผู้ชมหนักๆเงินทั้งก้อนนะฮะครับด้านหลังก็จะมีรอยจานถูกครับจำนวนการจัดสร้างเยอะไหมกี่ชุดนะถ้าแบบถ้าเป็นแบบนี้49ชุดครับท่านจานทุกชุดไหมทุกองค์ทุกองค์ทุกชุดนะครับแต่ว่าจะมีในส่วนของเนื้อเงินหลังยันปกตินะครับที่ไม่ได้จัดเป็นชุด3องค์ถูกไหมที่ไม่ได้จัดเป็นชุดเป็นมีเนื้อเงินมีเนื้อนวะมีเนื้อสำริดอันนั้นก็แล้วแต่อันนั้นก็แล้วแต่แต่จำนวนสร้างโดยรวมก็แค่ประมาณ 3,000 องค์ครับผมรวมทุกเนื้อเนี่ยนะรวมน้อยมากเลยน้อยมากครับครับต่อมาจากเนื้อเงินคือเนื้ออะไรฮะครับต่อมาจากเนื้อเงินก็จะเป็นเนื้อนวะครับครับเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับครับก็จะอยู่ในลักษณะเดียวกันครับก็มีรอยจานมีรอยจานแล้วก็โค้ดลืมบอกลืมเรียนไปว่าโค้ดจะอยู่ขอบครับด้านบนเสมอไหมต้องด้านบนเสมอไหมไม่ครับบางทีก็จะอยู่ด้านล่างจะอยู่สลับกันเพื่อให้รู้ตำแหน่งของเนื้ออ๋อครับครับผมถ้าเป็นเนื้อนี้ก็คือด้านบนถ้าเนื้อเงินเมื่อสักครู่นี้ตรงไหนอยู่ด้านล่างครับน่าจะอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ด้านล่างนะฮะตรงกล่องนี้ถูกครับครับครับมาดูอีกเนื้อหนึ่งนะฮะอันเนื้ออีกเนื้อหนึ่งจะเป็นเนื้อดีบุกครับครับผมครับเนื้อดีบุกก็สวยนะฮะครับครับดูเข้มขลังดีครับครับครับผมด้านหลังก็มีรอยจานก็มีหลังเรียบรอยจานลายมือท่านสวยมากครับงดงามแล้วโค้ดอยู่ตรงไหนเนี่ยเนื้อดีบุกอยู่ด้านล่างตอกหมายเลข number 7ครับครับครับแล้วก็มีรอยจานนะทุกมุมเลยนะฮะใช่ครับแล้วก็โค้ดมาจอดตอกด้านหน้าแทนครับผมครับโค้ดตอกด้านหน้าเลขดอกตอกก้นครับผมครับปกติจะมี3ตำแหน่งถูกแต่ท่านตอกเลขตรงฐานแล้วก็ข้างๆก็เป็นโค้ดถูกครับเพื่อแยกเนื้อครับผมซึ่งทุกเนื้อเนี่ยของทุกชุดก็จะต้องตอกตามตำแหน่งเนี้ยถูกถ้าทั้ง49ชุดต้องตอกตามตำแหน่งนี้ทั้งหมดครับแบบนี้เป๊ะๆนะฮะถูกต้องครับมีอะไรฮะครับก็จะมีในส่วนของรูปเหมือนปั๊มนะครับซึ่งเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าครับเนี่ยครับนี่รูปเหมือนปั๊มนะฮะครับรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกนะครับครับผมก็จัดสร้างคือตอนนั้นจะเหมือนหาเงินท่านจัดสร้างเพื่อหาเงินครับเพื่อบูรณะพระรามครั้งใหญ่ของวัดครับซึ่งตอนนั้นก็ต้องการคือเงินทำบุญนะมาเงินทำบุญจำนวนมากครับก็เลยมีการจัดสร้างขึ้นรูปเหมือนปั๊มก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกเลยครับแหมรุ่นนี้ก็ถือได้ว่าคนที่บูชาไปก็ได้ร่วมบุญนะฮะใช่ครับในการทำนุบำรุงพุทธศาสนาด้วยนะฮะครับถูกครับครับครับหลังจากนั้นก็จะมีนี่คือนี่แบบยังไม่ตัดเลยฮะครับนี่ยังนี่เป็นพิเศษไม่ได้ตัดปีกครับนี่ไม่ได้ตัดปีกนะครับจะมีเพียงอย่างละชิ้นนะครับครับก็คือเป็นตัวอย่างลองพิมพ์มาดูเท่านั้นเองครับมีอีกไหมฮะครับก็จะมีในส่วนของเหรียญฟาตาชัยไหนฮะอันนี้ครับครับผมนี่ครับแต่เดี๋ยวเหรียญฟาตาชัยนี่มีความออกมาวาระเมื่อไหร่ยังไงออกมาเมื่อวาระก็คือก็คือตอนนี้ก็คือพูดกันง่ายๆว่าต้องการต่อเติมเสนาสนะในวัดเยอะมากครับก็ต้องออกบูชาเหรียญครับผมปีไหนฮะปี58นี่ไหมฮะปี57ครับอ๋อปี57นะครับผมครับครับนี่ก็ถือว่ามีความสวยงามนะฮะครับเหรียญฟาตาชัยทำไมชื่อถึงได้ชื่อนี้เป็นเพราะอะไรฟาตาชัยคือหลวงพ่อเนี่ยครับคือท่านที่มาเนี่ยคือฟาตาชัยเนี่ยคือลูกศิษย์หลวงพ่อเป็นคนต่างชาติเยอะครับหลวงพ่อเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยครับ
ท่านก็จะอยู่วัดปทุมซึ่งอยู่ในย่านคนจีนอยู่แล้วท่านก็จะพอเป็นภาษาจีนจะพูดจะเขียนจีนได้ก็คือจะเขียนจีนแบบคำที่ลูกศิษย์ชอบเขียนให้ใช่ครับก็คือจะได้ใช่ก็คือโชคดีอะไรประมาณนี้จริงๆก็คือรวยแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยท่านเพราะว่าท่านจะพูดติดปากอยู่แล้วว่ารวยแน่นๆเวลาอวยพรโยมมาทำบุญหรือจะลากลับรวยแน่นๆไม่รวยแน่นๆนะรวยจริงรวยจริงใช่รวยจริงต้องรวยแน่นๆครับครับก็เลยเป็นชื่อนี้เพื่อว่าเหมือนกับประมาณว่าลูกศิษย์รุ่นหาต่างชาติได้ครับประทับใจในชื่อนี้ภูมิใจครับเขาเห็นว่าเป็นภาษาเขานะโอเคปิดท้ายนะฮะคุณต้นฝากคุณผู้ชมนะฮะว่าอยากจะเก็บอยากจะสะสมนะฮะพระเครื่องของท่านพระมหาสุรศักดิ์เนี่ยต้องเริ่มต้นยังไงบ้างครับเชิญครับการสะสมพระเครื่องของหลวงพ่อนะครับมีมากมายหลายแบบราคามีตั้งแต่ราคาหลัก10ถึงหลักแสนถึงเป็นล้านนะครับการแต่หลวงพ่อเคยกล่าวไว้ว่าวัตถุมงคลทุกอย่างเนี่ยท่านปลุกเสกเนี่ยทำเนี่ยตั้งใจทำแล้วก็ใส่ใจทุกอย่างเหมือนกันหมดการที่จะมาเล่นหาหรือเลือกหาก็คือเอาที่เราชอบคือดูแล้วเราชอบก็เลือกวัตถุมงคลชิ้นนั้นโดยไม่จำเป็นว่าต้องมีสนนราคาที่ต้องแพงหรืออะไรอยู่ที่เราศรัทธาคือหลวงพ่อบอกว่าเหมือนกันหมดครับผมครับครับวันนี้นะฮะขอบคุณคุณต้นเป็นอย่างสูงครับที่มาแนะนำนะครับมาต่อยอดเรื่องราวดีๆให้กับคุณผู้ชมนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับช่องทางที่1 Facebook Fanpage นะครับ Miracle Channel TV ครับช่องทางที่2 miracle_ch@hotmail.com นะครับคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์และเขียนจดหมายมาได้ตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการย้อนหลังนะครับรับชมได้ผ่านทาง YouTube ครับโดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ก่อนจากกันในวันนี้นะครับขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์นะครับของท่านพระมหาสุรศักดิ์นะครับได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้ผมและคุณต้นนครปฐมลาไปก่อนสวัสดีครับ